ไหนไหนอันนี้เหรอทุบอันนี้ผมถอดแล้วนะแล้วลองใส่มือเดียวทุบเฮ้ยเชี่ยเฟี้ยวอ่ะกูยังเอาอ่ะขอเข้าหน่อยข้างหน่อยนี่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 อยากให้ทุกคนได้เห็นจริงเฮ้ยเชี่ยสุดจะว้าวโอ้แล้วอย่างแน่นอ่ะดูดิเมามีภายในอีกมีแผงประตูและอีกก็ต้องเจาะต้องอะไรใช่ป่ะมันมีเพจของมันให้ครับหนูประมาณนึงอ๋อคือเจาะให้ประมาณนึงเราก็ต้องมายืดเอาใช่ๆต้องดูในรถสวัสดีครับวันนี้อยู่กับบรักซีทำอะไรเนี่ยคันนี้ทำอะไรเนี่ยท่อเป่าลมเบรกครับมันคืออีกอย่างครับคือท่อนี่ดูกล่องนี้ดีกว่าครับแต่นี่ครับโอ้โหอะไรครับเนี่ยมันไม่ลมเข้ามาจากช่องแอร์ดักไว้เป่าคาลิเปอร์ครับเป่าเบรกเป่าอะไรเงี้ยระบายความร้อนเอาแล้วมันเป็นวัสดุอะไรครับเป็นพลาสติกครับโอ้แล้วมันสวยจังอ่ะมันคือของ Haas Motor Sport ครับ Haas Motor Sport นี่ประเทศอะไรฮะผมไม่รู้อ่ะแต่ชื่อเท่เหมือนกันนะแต่ผมไม่มีความรู้เรื่องนี้ก็เหมือนเขาเป็นทีม Formula 1มั้ยผมต้องถามพี่นัทไม่ชัวร์โอ้โหคันนี้เบรก AP เบรก AP ครับ OSP พัดซีเฮ้ยโหเบรกใหม่ด้วยนี่ใช่โปร5มาคือซีรีส์ใหม่ล่าสุดของเขาเลยใช่ป่ะเบรกซิ่งของ AP ครับแล้วมันต่างกับพวก Bambo 6คอร์ดยังไงมันก็เหมือนกันครับเป็นเรซซิ่งเหมือนกันอันนี้จะเป็นเรื่องของน้ำหนักแบรนด์ลุคน้ำหนักขนาดแบรนด์ลุคนี่6คอร์ดมันดูเล็กเหมือน4นะเหมือน4มัน6คอร์ดใหญ่ป่ะหรือ6คอร์ดเล็ก6คอร์ดไม่มีแค่นี้อ๋อถ้าเป็นตัว R ก็ตื่นฟอนี่ท่อลมมันมาถึงนี่เลยใช่มันก็จะมีหน้าแฟนหรือหลังจานอยู่นะเป็นแฟนเพจเฮ้ยจริงเหรอจริงจริงจริงเนี่ยเป็นแฟนเพจเนี่ยอ๋อตรงนี้ใช่นี่ชิ้นนี้ใช่เพื่อที่จะเป่าลมมันจะมีตรงนี้แผ่นท่อออกมาแล้วก็เอาท่อนี้มาลิงก์กันโดยที่ลมวิ่งอย่างนี้มาจากท่อมาดักเห็นปะวิ่งมาปื้อเป่าคาลิเปอร์เนี่ยจานตรงเนี้ยข้างในเนี่ยมันจะไม่ดูดลมเป่าปกติแล้วอ่ะลมจะเท่านี้ใช่ไหมใช่แล้วก็จะไปช่วยระบายความร้อนของระหว่างทับจานไอ้จุ๊บ้ามันแพงตรงนี้นี่เองทุกคนเฮ้ย SC นี่ก็คือปรับโลสปีดไฮสปีดได้ใช่ครับมี3 way อธิบายโชคที่เวย์แบบง่ายคือปรับบัมแยกระหว่างโลกับไฮแล้วบัมคืออะไรบัมคือยุบบัมคือยุบช้ายุบเร็วยุบช้ายุบเร็วแล้วอีกอันนึงอ่ะไม่ถึงว่าโชคนะรีบาวคือยืดอ๋อยุบกับยืดง่ายๆครับคือปรับได้เยอะว่างั้นเถอะละเอียดกว่าละเอียดกว่าก็คือ ST เป็น 3 way ถูกไหมใช่ทั้งรุ่นอ่ะแล้วคันนี้มีอะไรอีกมีอะไรมีภายในครับของ Haas Mod เหมือนกันจะเป็นแผงไลท์เวทนี่เรียกให้ดูดีป่ะเนี่ยแบบว่าแผงไลท์เวทหรือแผงราคาดูคุณลองจับดิเฮ้ย 70,000 ถูกว่าถูกหรือแพง 70,000 เท่าคันข้างในเลยอ๋อเป็นพลาสติกฉีดใช่ไหมใช่เฮ้ยเยอะเบามีภายในอีกมีแผงประตูและอีกก็ต้องเจาะต้องอะไรใช่ป่ะมันมีเพจของมันให้ครับนี่ประมาณนึงอ่ะอ๋อคือเจาะให้ประมาณนึงเราก็ต้องมายืดเอาใช่ต้องดูในรถทำในรถใส่เสร็จแล้วเออว่ะโคตรเบาเลยอ่ะเบามาดูหาดิเฮ้โอ้ยโอ้แล้วเติมอะไรเยอะแยะเลยของอันนี้ก็ขอท่อรัดใช่ไหมใช่ครับอุปกรณ์อันนี้ก็ชนมันตกอ่ะนิดนึงปลายมันตกโอ้ยอย่างนี้ก็ไล่เบาหลังคันแล้วมั้งเดี๋ยวแค่ภายนอกแค่สวยลองดูภายในพี่ขออนุญาตไปก้มดูหลังรถหน่อยหลังเป็นอะไรมาเฮ้ยอะไรครับเนี่ยโอ้อันนี้คือดิฟฟิวเซอร์วาลิสแท้โอ้ยตรงรุ่นอี36สวยมากโอ้โหวิ่งหลังอลังการงานสร้างเวอร์อุ้ยวาลิสแท้นี่มันก็จะให้แบบความแบบเป็นคาร์บอนไฟเบอร์นะรีดลมมาไอ้นี่ก็รีดขึ้นใช่ไหมอันนี้ก็รีดลงเลี้ยงอากาศว่างั้นเถอะนี่ดูข้างล่าง ST 20100โอ้โหที่นี่เขาปรับกันสุดจริงๆไอ้ที่ไม่มีปรับแชมเบอร์ด้วยเพื่อไว้ปรับแชมเบอร์ล้อหลังสวยจัดนี่ก็เป็นล้อเอพิกยอดเลยครับสวยมากก็เป็นออฟเซตที่ทางชิปห้ามเขาสั่งมานะฮะสวยมากเลยดูดินี่น็อตล้อก็เป็นไอตัว M1
หมกจริงคันนี้เดี๋ยวขอรอดูภายในดีกว่ารอล้มลงก่อนโอ้โหอะไรกันครับเนี่ยขอได้ไหมได้สักนิดนึงแล้วกันนี่โอ้โหภายในหัวกงหัวเกียร์พวงมาลัยอย่างโหดรอรถลงมาค่อยมาคุยกันดีกว่าครับโอ้โหภายในยังสวยอ่ะสวยจัดเป็นไรรถห้องน้ำสีเยี่ยมสุดยอดเลยกูยังรู้เลยรถอ่ะคนนี้ไงมันมาอันนี้เป็นแผงเดิมนะครับจะสังเกตว่ามีน้ำหนักมีน้ำหนักแต่แผงใหม่นี่โอ้โหโล่งเบาโหงแผงเดิมยกงี้ไม่ได้อะหนักตายเอ้ยอะไรครับเนี่ยโชว์ปวดหลังไม่ถึงทีมาดูภายในกันนะฮะอันนี้ข้างหน้าก็เหมือนยังทำอยู่นะโอ้โหไลท์เวทว่ะโอ้เบาอ๋อถ้าสมมุติติดลำโพงก็อยากจอก็จอมันจะเป็นอย่างนี้เลยใช่โอ้ยเพลงแม่งแข็งไลท์เวทเลยว่ะโอ้นี่ไปหมดทั้งคันเลยเนี่ยเหลือแค่หลังคาแล้วมั้งพี่หลังคาเขาเอายังเอาอยู่ใช่ไหมอย่างนี้อยู่แต่อนาคตไม่แน่กำลังอยากให้มันเป็นชุดเทนเซอร์ดีลิทของซารูนป่ะที่มีกิลาเออเดี๋ยวมาแสนหนึ่งเชียร์เขาเดี๋ยวโอ้ยอย่างนี้บ่อเดี๋ยวก็ต้องเปลี่ยนเป็นตัวเบาอีกดิอันนี้คือเพิ่งเปลี่ยนมาเขาชอบอันนี้ของเขาชอบอันนี้โอเคบ้านบอกพับได้อันนี้พวงมาลัยอะไรนะครับเนี่ยเลโนเลโนโอ้คอเลโนด้วยคอถอดต้องลองถอดดูบิลลิ่งถอดจริงเหรอขนาดนั้นเลยอ่ะผมสามารถใช้มือเดียวได้ปะเฮ้ยคุณเฮ้ยเฮ้ยคุณลองใส่เอามือเดียวคุณต้องจับพวงมาลัยเฮ้ยปล่อยมันเลยปล่อยมันจับพวงมาลัยใส่จับพวงมาลัยใส่ยังไงจริงเหรอผมสามารถทำได้เหรอทำได้เบาๆคุณลองดูแป๊บนึงแป๊บนึงอยากรู้อยากรู้ได้ไงอ่ะได้แล้วเข้าไปแป๊บปึ๊บเอ้ยมันดึงนี้มันดึงออกเปล่าเออว่ะเชียร์คนง่ายเลยอ่ะเฮ้ยสุดจะว้าวอ่ะเฮ้ยสุดจะว้าวสุดจะว้าวจริงคุณลองใหม่คุณลองใหม่ลองแบบมือเดียวแบบว่าคลิกดีลิทผมกองให้เฮ้ยแป๊บนึงผมต้องไปอยู่ฝั่งนี้ไหนอันนี้เหรอปึ๊บอันนี้ผมถอดแล้วนะแล้วลองใส่มือเดียวปึ๊บเฮ้ยเหี้ยเฟี้ยวอ่ะกูยังเอาอ่ะขอข้างหน่อยข้างหน่อยนี่ๆๆๆๆๆอยากให้ทุกคนได้เห็นจริงเฮ้ยเหี้ยสุดจะว้าวโหแล้วอย่างแน่นอ่ะดูดิอ๋อควิกรีลีสด้วยธรรมดาที่ไหนครับคันนี้ไอ้นี่ดามเกียร์อะไรนะ CAE ครับ CAE ตัวลิมิเต็ดสีดำตัวใหม่ตัวลิมิเต็ดสีดำตัวใหม่ของนี่มันเกียร์มันจะแบบก๊อกแก๊กก๊อกแก๊กแน่นหน่อยเนี่ยเขาเรียกอะไรฟิกคลิปฟิกคลิปเออโหดจริงคันนี้798